สวัสดีค่ะคึกคืนกันมากของเราอุ้ยมีแขกน้อยๆมาด้วยแนะนำตัวกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะกิ่งเหมือนแพรนะคะสวัสดีครับผมกิติศักดิ์ครับเรียกกบก็ได้ครับกบจากเจอไฮครับครับค่ะตั๊กค่ะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะค่ะเมย์นะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครค่ะค่ะณัฐนาถ นวจิตติรัตน์คุณย่าน้องมระค่ะฝั่งนี้ด้วยครับโอ๊ตครับพิระครับมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับค่ะน้องมารีนะครับน้องมารีมารีจะทักทายมั้ยค่ะวันนี้เรามาพูดถึงโครงการค่ะโครงการนี้ชื่อว่าหมอหมาใจหล่อนะคะส่งต่อความรักให้หมาจรซีซั่นที่3แล้วด้วยค่ะจะเป็นยังไงบ้างคะให้พี่กบเล่าดีกว่าได้ครับได้ครับก็โครงการนี้เกิดจากความรักครับนะครับความรักที่เรามีต่อน้องสุนัขและสุนัขที่มีต่อเรานะครับโครงการนี้เรามองไปถึงว่าเรายังมีกลุ่มน้องหมาอีกกลุ่มนึงที่ต้องการความรักนะครับต้องการหลายๆสิ่งที่ไปเติมเต็มความรักของเขาที่เขามีต่อเรานะครับก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับโดยการโครงการนี้เจอไฮเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่เข้ามาร่วมนะครับทำให้มันเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับช่วยน้องหมาโดยมีน้องๆจาก11สถาบันนับเข้ามาร่วมด้วยในครั้งนี้ครับครับใช่ครับครับในกิจกรรมนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นการบริจาคอาหารจากเจอไฮเนี่ยแหละให้น้องหมาจรซึ่งวิธีการเนี่ยมันสนุกมากเพราะว่าเราได้คุณหมอที่ใจหล่อใจสวยหน้าสวยหน้าหล่อทุกท่านเนี่ยนะคะจาก11สถาบันมาเป็นเหมือนแบบว่าเป็นคุณหมอไอดอลอะค่ะคือไปโหวตกันแล้วก็ทุกๆคะแนนโหวตที่โหวตให้คุณหมอทุกๆคนเลยเนี่ยนะคะก็จะแปลไปเป็นอาหารสุนัขจากเจอไฮสมมุติว่าคุณหมอได้ 2,000 โหวตคุณหมอก็จะไปแปลมูลค่า1โหวตเนี่ยคือ10กรัมมูลค่า7บาทซึ่งในปีที่แล้วเราก็ทำแบบนี้ซึ่งก็ได้มูลค่ารวมในของอาหารให้น้องหมาถึง5ล้านบาทใช่ซึ่งในปีนี้เนี่ยก็หวังว่ามันจะแบบเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆให้น้องหมาจรจัดได้อิ่มท้องเนี่ยค่ะต้องทำอะไรบ้างคะถึงจะได้คะแนนโหวตอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำอะไรคะก็เชิญเข้าไปโหวตได้เลยครับทั้งในหน้าเว็บนะครับแล้วก็ Facebook ของเจอไฮนะครับก็นอกจากพวกผม3คนก็ยังมีอีกเพื่อนๆทั้งหมด11คนครับก็เพื่อเป็นกลางก็โหวตโอ๊ตครับซึ่งคุณหมอเนี่ยเขาก็จะเลือกค่ะว่าเขาจะบริจาคอาหารให้กับมูลนิธิไหนหรือว่าศูนย์สงเคราะห์น้องหมาที่ไหนคุณหมอแต่ละท่านจะเป็นคนเลือกเองคุณหมอที่เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยคือจะต้องมีร่วมกิจกรรมยังไงบ้างคะหรือว่าแค่ให้น้องให้เขาแค่มาให้ทำอะไรบ้างคะคุณหมอคะอ๋อก็จะมีการไปถ่ายในสตูดิโอนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็แชร์ทางแบบโซเชียลเน็ตเวิร์คค่ะเพื่อให้คนอื่นได้เข้ามาโหวตอะไรอย่างงี้ค่ะคือเราได้ทำกิจกรรมก่อนแล้วใช่ค่ะทำกิจกรรมของเราไปถ่ายทอดแล้วคนชอบไหมอะไรแบบนี้ใช่ค่ะคุณหมอก็จะมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาบอกอุดมการณ์ของตัวเองว่าคุณหมอเนี่ยทำไมถึงเลือกที่จะเป็นคุณหมอหมาใจหล่อใจสวยแล้วก็มาแชร์เรื่องราวของน้องหมาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราจะมีกิจกรรมแบบว่าออนกราวด้วยในวันที่18-19มกราคมนี้ซึ่งคุณหมอทุกท่านก็จะไปร่วมงานในวันนั้นแล้วก็จะมีพี่รัศมีแขเนี่ยมาคอยสัมภาษณ์คุณหมอว่าแบบจุดเริ่มต้นหรือว่าสิ่งที่เราทำให้กับน้องหมาจรได้มีอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะกิจกรรมนี้จะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่18และ19มกราคมนี้ที่ไอคอนสยามนะคะแล้วก็บอกเลยว่าเป็นโอกาสพิเศษมากที่ทุกคนจะพาน้องหมาไปเที่ยวไอคอนสยามได้ด้วยใช่ปกติเขาไม่ให้เอาเข้านะคะห้ามเอาน้องเข้าอยู่ใช่ปกติห้ามค่ะแต่ว่าในวันงานนี้เนี่ยก็จะเป็นกรณีพิเศษที่คุณพ่อคุณแม่น้องหมาสามารถพาน้องหมาไม่เกิน15กิโลไปร่วมงานได้เพราะว่าในงานใช่ค่ะก็จะเจอกับคุณหมอทั้ง11ท่านไปพูดคุยกันได้เลยแล้วก็จะมีมินิคอนเสิร์ตจากน้องสิงโตด้วยสิงโตปราชญาค่ะมารีมาลาด้วยใช่ไหมคะมารีมาลาก็ไปคุณย่าไปไหมคะไปค่ะไปนะหลับแล้วหลับแล้วก็เป็นคล้ายๆกับเป็นอะไรอ่ะตัวอย่างหมาจรนะคะอดีตหมาจรตอนนี้ก็ยังจรอยู่อันนี้คือเนี่ยคือรับมาเลี้ยงเลยใช่ไหมคะหรือว่ายังไงคือเขาจะโดนไปทิ้งที่วัดอะค่ะแล้วก็แบ่งปันมาเขามีพี่น้อง4คนแบ่งมา2คน2ตัวนะคะ2ตัวนะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็เลี้ยงดูเขาแบบว่าเรารับผิดชอบชีวิตเขาอะ1ชีวิตก็เมื่อตัดสินใจเอาเขามาเลี้ยงแล้วก็ต้องให้เต็มที่กับเขา
ก็ตามอัตภาพของเราแหละเหตุปัจจัยไปค่ะกิ่งเชื่อเลยนะคะว่าทุกคนเนี่ยมีเคยมีกิจกรรมที่แบบโอนเงินไปบริจาคในโครงการต่างๆหรือเห็นในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับเรื่องของหมาจรกันอยู่เยอะมากในตอนนี้แต่กิจกรรมนี้เนี่ยนะคะได้ส่งต่อความรักแบบโดยตรงและที่สำคัญเลยสนุกมากเพราะว่าหลายคนน่าจะตามหาหมอหล่อหมอสวยช่วยบอกต่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปดูกันได้ที่เว็บไซต์ของ jhi.com นะคะก็ไปโหวตให้กับคุณหมอนะคะแล้วก็ทุกๆคะแนนโหวตจะเปลี่ยนเป็นอาหารหมาอาหารสุนัขจาก jhi นะคะให้กับน้องๆหมาจรตามมูลนิธิต่างๆที่สำคัญนะคะใครที่อยากจะได้ครอบครัวเพิ่มได้น้องหมาเพิ่มนะคะ 18-19 มกราคมนี้ที่ไอคอนสยามเนี่ยไปรับเลี้ยงอุปถัมภ์ได้จะมีแกลเลอรี่หมาจรที่จะส่งตาหวานให้เราพาเขากลับบ้านค่ะคือเอาน้องไปด้วยเลยนะคะหรือว่าเราแค่ถ่ายรูปไปไว้ให้เขาในงานจะมีเป็นเหมือนเป็นวิดีโอเป็นภาพนิ่งของน้องหมาจรทั้งหลายที่รอบ้านอยู่แล้วเราก็ถ้าเรามีน้องหมาพาไปแล้วเนี่ยก็ไปเพิ่มพี่น้องให้เขาได้รับกลับบ้านเพิ่มอีกได้หรือว่าใครอยากจะเลี้ยงหมานะคะจริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะเห็นหมาจรเยอะมากถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสเนาะเราพอที่จะมีกำลังไหวเนี่ยเราก็รับหมาจรไปเลี้ยงเนี่ยคือจะดีมากๆเลยเนาะแล้วก็ไปช่วยกันนะคะในงานมีกิจกรรมเยอะมากค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยจะมีแบบว่าหมาเน็ตไอดอลเพจทูเบอร์ต่างๆมารวมตัวกันในงานด้วยคนรักหมาห้ามพลาดค่ะอุ้ยคุณหมอพร้อมไหมคะคุณหมอจะแรปด้วยค่ะเดี๋ยวเราพี่กบด้วยไหมคะได้ได้ได้พี่กบรบกวนพี่กบหน่อยนะคะโอเคค่ะให้พี่กบถือให้นะคะเอาพี่กบไม่ใช่เราเกรงใจพี่กบนิดนึงนะคะพี่กบก็จะมอบเจอไฮให้กับเรา5ล้านอัพใช่ไหมคะในปีนี้ขนลุกแล้วค่ะคุณค่ายินดีเต็มที่ครับเราเชิญชวนครับอยากช่วยกันให้มากๆขึ้นฮะเพื่อสังคมที่ดีขึ้นครับครับก็ต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณน้องๆนะน้องๆกับสถาบันที่ให้ความร่วมมือกับเราดีเสมอมาเพราะทุกคนมีความมุ่งมั่นทำดีเพื่อน้องหมาเพื่อน้องสุนัขและสำคัญที่สุดคือไม่ได้แค่ในออนไลน์ด้วยในออนกราวเนี่ยน้องๆก็จะทำต่อเนื่องคือไปช่วยฉีดยาช่วยทำหมันช่วยลงพื้นที่อันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและดีมากต้องขอบคุณมาณที่นี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะเก่งครับปิดด้วยเพลงได้ค่ะเพลงนี้เป็นเพลงตัวแทนของน้องหมาจรจัดที่รอความรักจากพวกเราอยู่นะคะช่วยกันนะคะหมอคะ one two three มาหมอมาใจรอมาส่งความรักให้มาจรลองตามหาโมมาใจรอมากดปุ่มความหวังให้มันออก็ดีมาช่วยทำความดีสามไม่ความรักมาคอยทางมาคอยเกาขามาส่งยิ้มให้เราเกิดอีกครั้งมาทำให้รู้ถึงเราไม่มีบ้างเราก็มีหัวใจขอบคุณว่าจะได้เจอกันนะคะมีคนทุกคนเลยมีนิดนึงค่ะขอบคุณนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ